สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้ตอนนี้ค่ะเราเดินทางกันมาทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะคริสตัลบุรีรัมย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้จะถูกเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่20พฤศจิกายน2567นั่นเองค่ะก็เป็นวันเปิดตัวสำหรับ Isuzu The Max Force นะคะตัวใหม่ล่าสุด2025ของเราค่ะก็รอลุ้นอยู่นะว่าในส่วนของเครื่องยนต์เขาจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตรงไหนกันบ้างนะคะปรับเปลี่ยนคุมพลังแรงม้านะคะสปีดจะเป็นกี่สปีดเอ่ยนะคะจะคงเหลือ 1.9 อยู่ไหม 3.0 อยู่ไหมจะมาทดแทนตัวไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็สำหรับวันนี้ช่วงเย็นๆนะบรรยากาศดีนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวพาท่านไปรับชมบรรยากาศนะคะสำหรับการที่มาร่วมนะคะสำหรับงานเปิดตัว Isuzu 2025ตัวใหม่ของเราด้วยกันนั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์น้องเลด้วยนะคะก็ฝากติดตามน้องเลด้วยนะคะทาง Facebook ก็ชื่อช่องว่าเลพิคิค่ะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคะก็เป็นช่องน้องเลเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ด้วยกันตลอดหลายทิศละนะคะ วันนี้ช่วงเย็นๆนะคะก็น้ำเก็บหัวนิดนึงนะคะแก้กระหายหน่อย เหนื่อยกันมาทั้งวันทั้งคืนค่ะเดินทางเกือบ24ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะเพื่อลุ้นรับความระทึกนะคะกับในเรื่องของตัวอีซูซูตัวใหม่นั่นเองนะคะหายเหนื่อยเลยจึงพักหายเหนื่อยเลยไปดูบรรยากาศนิดนึงค่ะทุกคนจะไปไหนกันเด้อสนามบุรีรัมย์วันนี้เราก็จะเดินทางไปสนามบุรีรัมย์โดยการขึ้นบัสคันที่2นี่สีใหม่สีใหม่ทุกคนสีใหม่เขาแอบิทเอลบรูสเอลบรูสชื่อสีใหม่ชื่อสีใหม่ตอนนี้เรามาถึงสนามเทได้แล้วนะคะทุกคนถ้าเราไปช้าเนี่ยสนามจะทางเครื่องบินจะเวลาไม่พอนะครับ